สวัสดีครับ Channel Pawn Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิว Oris Aquis That What Limited Edition เรือนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากเพื่อนๆกด Subscribe Channel ของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกๆวันเลยนะฮะ Oris เรือนี้นะครับเป็นหนึ่งในรุ่น Limited ที่ทำออกมาได้น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเรือนี้นะครับก็จะเป็นการร่วมมือกันกับองค์กรที่คอยอนุรักษ์ทะเลวัดเด่นนะฮะหรือว่าชื่อองค์กร CWSS นั่นเองนะครับซึ่งองค์กรเนี่ยก็เป็นไตรภาคีนะฮะครอบคลุมประเทศเดนมาร์กเยอรมนีแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะฮะซึ่งก่อนที่จะไปลงดีเทลนะว่าองค์กรนี้คืออะไรแล้วก็วัดเด่นซีเนี่ยคืออะไรนะครับเดี๋ยวไว้ให้ดูกล่องกันก่อนนะครับเพราะว่ากล่องรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่พิเศษเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเปิดกล่องมานะฮะด้านในเนี่ยก็จะมีคู่มือนะครับที่บอกว่าเป็น That One Limited Edition ด้วยนะครับซึ่งด้านล่างขวาเนี่ยก็จะมีตัวเลขของเรือนนี้บอกไว้ด้วยนะฮะว่าเป็นเรือนที่เท่าไหร่นะส่วนเปิดมาด้านในกล่องนะครับด้านบนก็จะมีโลโก้ของ That One อยู่ตรงนี้นะฮะอันเนี้ยก็จะเป็นโลโก้เดียวกับที่อยู่บนฝาหลังด้วยนะครับแล้วก็มีเขียนบอกไว้นะฮะว่าเป็น One of 2009นะฮะเพราะว่าเรือนนี้ทำมาแค่2009เรือนเท่านั้นนะครับกล่องก็ประมาณนี้นะฮะด้านล่างก็เป็นคู่มือทั่วไปนะกลับมาที่นาฬิกากันต่อเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องเล่าก่อนนะว่าวัดเด่นซีเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่แบบสุดยอดมากๆบนโลกใบนี้เลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่แบบมีระบบน้ำขึ้นน้ำลงนะฮะที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับคือให้เพื่อนๆลองนึกภาพนะฮะว่าเวลาเราไปชายหาดใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าทะเลเนี่ยมันมีช่วงน้ำขึ้นน้ำลงนะฮะซึ่งเวลาน้ำมันขึ้นเนี่ยเราก็จะแบบไม่ได้เห็นหาดอะไรเยอะใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดพอน้ำมันลงปั๊บเนี่ยเราก็จะเห็นพวกโคลนพวกหาดทรายพวกแบบสีเทาๆน้ำตื้นๆเนี่ยซึ่งก็จะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาเลยนะครับก็จะหน้าตาเนี่ยแตกต่างกันไปตามฤดูกาลนะฮะซึ่งที่วัดเด่นซีนี่แหละมันเป็นพื้นที่ที่แบบใหญ่มากๆนะฮะที่เวลาน้ำขึ้นเนี่ยก็จะแบบเป็นทะเลน้ำตื้นทั่วไปใช่ไหมฮะแต่พอน้ำลงนะครับมันจะเกิดเป็นแลนด์สเคปแบบทะเลโคลนสีเทาๆนะฮะกว้างใหญ่ไพศาลแบบกว้างแบบไม่รู้จะกว้างยังไงแล้วนะฮะก็คือง่ายๆใหญ่สุดในโลกเลยแหละนะครับซึ่งสถานที่นี้มีความสำคัญมากๆกับระบบนิเวศแล้วก็ธรรมชาตินะครับเพราะว่าสภาวะแบบนี้มันเป็นที่ที่แบบก่อเกิดชีวิตมากมายเลยนะฮะแล้วก็แบบมีทั้งนกมีทั้งปลานะครับเรียกว่ามีสัตว์อยู่เต็มไปหมดเลยนะครับก็คือเรียกว่าทั้งสวยนะแล้วก็ทั้งสำคัญด้วยนะครับแน่นอนว่าก็เป็นสถานที่ที่แบบต้องอนุรักษ์เลยแหละแล้วก็องค์การยูเนสโกเนี่ยก็จัดได้ว่าที่นี่เนี่ยเป็น World Heritage เลยนะครับเป็นมรดกโลกเลยนะซึ่งพอมาเป็นนาฬิการุ่นนี้นะครับรุ่นดัตวัตเนี่ยนะครับก็มีการนำเอาคอนเซปต์หลายๆอย่างเนี่ยของทางวัดเด่นซีนะฮะมาทำได้น่าสนใจมากๆนะครับโดยที่ชื่อของดัตวัตเนี่ยมันก็เป็นภาษาเยอรมันนะครับที่แปลว่าวัดเด่นซีนั่นเองนะฮะก็แปลตรงตัวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่ตัวหน้าปัดของนาฬิกากันก่อนเลยนะฮะเพราะว่าแบบเรือนเนี่ยมีจุดน่าสนใจหลายอย่างจริงๆนะครับจุดแรกเลยคือเรื่องสีของหน้าปัดนะฮะเราจะเห็นว่าสีหน้าปัดเนี่ยมันจะมีการไล่เฉดจากสีน้ำเงินเข้มที่ด้านบนนะครับลงมาจนถึงสีเทาๆที่ด้านล่างนะฮะซึ่งคู่สีนี้มันทำให้เรานึกถึงภาพของวัดเด่นซีได้เลยทันทีนะฮะคือมันจะเหมือนเป็นสีท้องฟ้าเข้มๆนะฮะฟ้าครามๆนะชั้นบรรยากาศโลกนะฮะไล่ลงมาเป็นน้ำทะเลสีเข้มๆนะครับแล้วก็ไล่เฉดลงมาเรื่อยๆนะฮะจนเจอโคลนสีเทาแบบนี้นะครับแล้วก็กลายเป็นสีเทาล้วนนะซึ่ง2สีเนี่ยพอมาอยู่ด้วยกันแล้วปั๊บเนี่ยมันค่อนข้างจะลงตัวมากนะคือผมแบบไม่คิดเลยนะฮะว่าสี2สีนี้นะครับมันจะมาอยู่ด้วยกันแล้วแบบมันจะสวยได้ขนาดนี้อ่ะคือว่าง่ายแค่คู่สีหน้าปัดไล่เฉดมาแบบนี้เนี่ยผมก็ซื้อแล้วอ่ะนะครับคือแบบดูดีมากจริงๆไม่ค่อยเหมือนใครเลยนะฮะส่วนต่อมาเนี่ยนอกจากตัวสีนะครับก็คือฟังก์ชันของเรือนี้นะครับฟังก์ชันเรือนี้เนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่จะมีการแสดงวงโคจรของพระจันทร์นะครับเอาไว้บนหน้าปัดด้วยนะซึ่งระบบนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าระบบพอยเตอร์มูนนะฮะมันจะมีเข็มตรงนี้นะครับที่มันมีหัวปลายแหลมๆเนี่ยชี้อยู่รอบๆนะฮะเป็นวงโคจรพระจันทร์แบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเห็นนะว่าอ่ะเป็นครึ่งเสี้ยวเป็นเต็มดวงเป็นฟูลมูนเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะฮะโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ระบบเนี้ยมันก็คือระบบมูนเฟสนี่แหละนะครับมันก็คือการบอกพระจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งข้างขึ้นข้างแรมของพระจันทร์เนี่ยมันก็จะมีผลต่อการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงในวัดเด่นซีด้วยนั่นเองนะฮะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการใส่ฟังก์ชันนี้เนี่ยเพื่อให้มันสื่อสารถึงวัดเด่นซีได้อย่างตรงตัวมากขึ้นนะครับโดยที่ตัวพอยเตอร์มูนเนี่ยเวลามันหมุนครบ1รอบนะฮะมันจะใช้เวลาทั้งหมด 29.5 วันนะก็จะสังเกตเห็นได้เลยนะฮะว่าตรงที่มันเป็นเลข1เชื่อมไป29เนี่ยมันจะมีจุดขั้นอยู่2จุดนะฮะคือเลขอื่นเนี่ยมันจะมีขั้นแค่จุดเดียวนะฮะก็คือแบบเต็มวันนะครับแต่1ไป29เนี่ยมันจะมีแบบ2จุดอ่ะก็กลายเป็นวันครึ่งอะไรแบบนี้นะฮะโดยพวกดีไซน์ต่างๆนะฮะของหน้าปัดนะก็จะเห็นว่ามันเป็นแนววงโคจรแบบเท่ๆเลยนะครับคือดูมีความแบบเป็นอวกาศมากนะเพราะว่ามันก็เป็นวงโคจรของพระจันทร์ที่มันทำต่อโลกนะฮะทีแรกเนี่ยผมเห็นเรือนี้นะผมสารภาพก่อนเลยว่าผมไม่ได้คิดว่ามันจะเกี่ยวอะไรกับน้ำขึ้นน้ำลงนะเพราะสีเนี่ยน้ำเงินน้ำเงินเข้มๆเนี่ยผมก็นึกว่าเป็นสเปซนะฮะด้านล่างเทาๆเนี่ยก็เป็นแนวแบบชั้นบรรยากาศโลกนะครับที่แบบมันเกือบๆจะถึงอวกาศแล้วนะฮะแล้วก็เห็นวงโคจรเนี่ยตอนแรกนึกว่าเป็นพวกพระอาทิตย์พระจันทร์เมอร์คิวรีแบบพวกดวงดาวเคราะห์ต่างๆนะครับคือฟีลลิ่งมันแบบมันมาแบบนั้นเลยอะ
ดังนั้นเนี่ยใครที่ชอบความรู้สึกแบบอวกาศนะฮะชอบเรื่องราวของ Space Universe นะฮะเรือนเนี้ยดีไซน์แบบตอบโจทย์สุดๆเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดพูดถึงการใช้งานระบบนี้นะครับเอาจริงๆนะก็สารภาพเลยว่าแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะว่าในการใช้งานจริงอ่ะชีวิตประจำวันเรานะครับแทบจะไม่ได้ดูพระจันทร์อะไรอยู่ละนะครับนอกจากจะมาดูเป็นกิมมิกนิดๆว่าช่วงนี้มันฟูลมูนหรือยังนะครับมันมีเทศกาลอะไรลอยกระทงอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่รวมๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ได้ใช้บ่อยหรอกแต่ถ้าเกิดถามว่าฟังก์ชันนี้เท่ไหมต้องบอกเลยว่าเท่มากนะคือถ้าเกิดให้ตัดออกอ่ะผมก็ไม่อยากให้ตัดนะเพราะมันแบบดูสวยมากจริงๆนะครับส่วนเข็มและมาร์เกอร์ต่างๆเนี่ยก็มาแนวอควิสดั้งเดิมเลยนะฮะขัดเงามาเล่นเหลี่ยมมุมมาสวยงามมากนะครับแล้วก็ตัวลูมเนี่ยมีซูเปอร์ลูมิโนวา BGW9 มาให้ด้วยนะฮะเวลาเข้าที่มืดเนี่ยก็สว่างวาบขึ้นมาอลังการนะก็ตามภาษานาฬิกาดำน้ำเลยนะครับส่วนฟังก์ชันการใช้งานของเรือนี้นะครับตัวเม็ดมะยมเนี่ยสามารถหมุนออกมาได้ก่อนนะฮะเพราะว่าเป็นสกรูดาวคราวนะครับหมุนออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยสามารถหมุนขึ้นเนี่ยเพื่อขึ้นลานด้วยมือได้เลยนะฮะดึงออกมาทีนึงเนี่ยจะเป็นการหมุนตัวพอยเตอร์มูนแบบนี้นะครับมันจะหมุนย้อนไปแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดเราหมุนขึ้นนะฮะมันก็จะเป็นการตั้งวันที่ตรงนี้นะครับคือที่ตำแหน่งเนี่ยก็ตั้งได้ทั้งวันที่แล้วก็ตัวพอยเตอร์มูนเลยส่วนดึงมาทีนึงเนี่ยก็เป็นการหมุนตั้งนาฬิกาแบบนี้นะฮะก็ตั้งเวลาทั่วไปใช้งานเสร็จก็ปิดกลับไปแล้วก็หมุนกลับนะฮะส่วนตัวเครื่องเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายนิดนึงนะที่มันยังไม่ใช่ตัว Caliber 400นะครับเพราะว่ายังเป็นเครื่อง Oris 761อยู่นะฮะสำรองพลังงานได้38ชั่วโมงนะซึ่งฟังดูอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับก็ต้องหมั่นขึ้นลานหมั่นใส่กันนิดนึงนะฮะอันนี้อาจจะเป็นจุดนึงที่อาจจะยังแบบไม่สุดเท่าไหร่นะฮะส่วนกระจกเนี่ยให้มันเป็นซับไฟนะครับที่มีความโดมแบบเอาเรื่องเหมือนกันนะครับมองจากด้านข้างเนี่ยก็จะเห็นสโลปโค้งๆหน่อยนะฮะซึ่งซับไฟเนี่ยมีการเคลือบตัดแสงสะท้อนเนี่ยมาให้ทั้ง2ด้านเลยนะฮะคือด้านนอกด้วยแล้วก็ด้านในด้วยนะครับทำให้หลายๆมุมนะหมุนไปหมุนมาเนี่ยค่อนข้างจะเคลียร์นะครับแต่อาจจะยังไม่ได้เคลียร์กิ้งเท่ากับพวกกระจกเรียบๆนะฮะเพราะว่ากระจกทรงโดมเนี่ยยังไงมันก็จะต้องมีแสงสะท้อนเข้ามาอยู่บ้างเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะครับไม่ได้แบบเรียบเป๊ะอะไรขนาดนั้นนะฮะแล้วก็อีกจุดนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องขอบเบเซลนะครับคือเบเซลอินเสิร์ตของเขาเนี่ยเขาใช้วัสดุเป็นทังสเตนนะฮะไม่ได้เป็นอลูมิเนียมแล้วก็ไม่ได้เป็นเซรามิกด้วยนะครับซึ่งทังสเตนเนี่ยก็จะมีจุดเด่นเรื่องความทนทานนะฮะการเป็นรอยที่ยากมากๆนะครับเพราะว่าเอาตามโมสเกลนะที่แบบเอาไว้วัดค่าความแข็งของวัตถุนะครับถ้าเกิดเพชรเนี่ยมันแข็งระดับ10นะฮะก็คือแข็งสุดเลยทังสเตนเนี่ยอยู่แถวๆระดับ9เลยนะฮะระดับเดียวกับแซฟไฟร์เลยนะดังนั้นเนี่ยเวลามีอะไรมาขีดข่วนนะครับมาขูดอะไรอย่างเงี้ยขอบมันจะดูเรียบเนียนดูแบบไม่ได้เกิดรอยได้ง่ายนะฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้เลยนะฮะก็คือเรื่องความแข็งแรงทนทานของตัวขอบเบเซลนะครับใช้ไปเนี่ยรอยไม่เกิดแน่ๆนะแล้วก็ผิวของทังสเตนเนี่ยมันจะมีผิวที่แบบมีความพิเศษเหมือนกันนะฮะมันจะดูมีความเข้มดูมีมิติมากกว่าพวกสแตนเลสสตีลทำสีมานะครับเท็กซ์เจอร์ก็จะละเอียดเรียบเนียนนะครับจับๆดูเนี่ยมีความลื่นๆประมาณนึงด้วยนะฮะแต่ก็แบบมาแนวแฟลตๆอ่ะไม่ได้มาแนวสะท้อนแสงอะไรนะอันนี้ถือว่าสวยดีมากเลยนะครับพลิกมาดูที่ฝาหลังนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะเป็นโลโก้ของ Warden Sea แบบนี้นะฮะก็เป็นโลโก้แบบเดียวกับที่อยู่บนกล่องนี่แหละนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีสลักเลขไว้นะฮะว่าเป็นเรือนที่เท่าไหร่จาก 2009 นะครับด้านบนก็เขียน Oris That Watt Limited Edition นะฮะรอบๆก็เป็นสเปคการกันน้ำทั่วไปนะครับเรือนนี้กันน้ำได้300เมตรนะถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับเรียกว่าเอาไปดำน้ำจริงจังได้สบายๆนะฮะส่วนตัวเคสเนี่ยก็เป็นทรงอควิสมาตรฐานเลยนะฮะที่บอกว่าเป็นมาตรฐานเนี่ยก็คือเป็นทรงที่แบบดีมากๆนะครับเดี๋ยวยังไงวัดขนาดกันหน่อยนะฮะตัวเคสเนี่ยออกมาประมาณ 43.5 มิล นะฮะความหนาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 14.1 มิลแล้วก็ลักทูลักเนี่ยอยู่ที่ 49.9 มิลเท่านั้นนะครับคือเพื่อนๆเห็นขนาด 43.5 มิลแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อตัวเลขมากนะฮะเพราะว่า Oris Aquis เนี่ยเป็นหนึ่งในนาฬิกาทรงสปอร์ตที่แบบมันใหญ่นะแต่ว่าใส่ง่ายใส่สบายที่สุดเรือนหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทรงลักเขาอาจจะเห็นดูนะว่าแบบมันสั้นมากๆนะฮะมันยื่นมาแบบนิดเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็สายเนี่ยเป็นอินทิเกรตเบรสเลตเนี่ยเกาะเข้าไปเลยแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาอยู่บนข้อนะมันจะแบบไม่ได้กางไม่ได้มีความรู้สึกแบนอะไรเลยนะฮะมันจะเข้ากับข้อมือได้ดีมากๆนะครับส่วนตัวสายเนี่ยมีการขัดเงามาที่ข้อข้างๆนะฮะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของทางอควิสเลยนะครับที่แบบข้อกลางมันจะด้านแล้วก็ข้อข้างจะเงาแบบนี้นะฮะซึ่งบอกไว้ก่อนเลยนะว่าอันนี้เป็นรอยได้ง่ายกว่าพวกข้อกลางเงาอีกนะครับเพราะว่าข้างๆเนี่ยมันเป็นส่วนที่แบบต้องเจอแรงกระแทกต้องเจอรอยขนแมวขีดข่วนกับพวกกำไลข้อมืออะไรแบบนี้เจอบ่อยอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยขนแมวมาแน่นอนนะครับอันนี้ไม่ต้องลุ้นเลยนะซึ่งใจจริงเนี่ยถ้าถามผมว่าอยากให้ข้อกลางมันเงาแทนข้อข้างไหมเนี่ยผมก็ตอบยากนะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอควิสเหมือนกันนะครับคือการที่เขาขัดเงามาแบบนี้มันเลยเป็นนาฬิกาดำน้ำที่แบบเล่นแสงได้สวยมากๆเรือนหนึ่งของโลกนะฮะแล้วก็ใส่ได้หลายโอกาสมากๆเลยนะมันแบบไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องเป็นนาฬิกาที่เอาไปดำน้ำอย่างเดียวนะครับและยิ่งหน้าตาภาพรวมมันมากับสีแบบคุมโทนแบบนี้มันก็ดูเป็นนาฬิกาที่มีความแบบท
างการมากๆอ่ะใส่ไปงานดูหรูก็ยังได้เลยนะครับเดี๋ยวลองขึ้นข้อมือให้ดูนะครับข้อมือของผมนะฮะ 5.5 นิ้วหรือว่า14เซนนะครับซึ่งผมเนี่ยตัดสายไปทุกข้อเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยคนที่ข้อมือเล็กกว่า 5.5 นิ้วเนี่ยอาจจะใส่ไม่ได้แล้วนะครับก็น่าจะเป็นไซส์ข้อมือที่เล็กที่สุดแล้วแหละที่น่าจะใส่เรือนนี้ได้โอเคนะครับอยู่บนข้อออกมาประมาณนี้เลยนะถือว่าข้อมือเล็กๆของผมอ่ะก็ยังใส่ได้ดีนะครับจะสังเกตเห็นว่าขนาดตัวเรือนมันแบบ 43.5 มิล นะจริงๆมันจะต้องใหญ่มากนะฮะแต่ผมยังเห็นว่ามันจะมีลักยื่นบนยื่นล่างแล้วก็พอมันยื่นมาเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะตีโค้งสโลปลงมาเข้ากับข้อมือผมได้แบบพอดีลงตัวมากๆนะฮะมันไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความกลางอะไรเลยนะเป็นดีไซน์ตัวเคสที่ออกแบบมาได้ดีมากจริงๆนะครับคือผมอ่ะเคยไปลองเอาควิสทั้งไซส์41มิลแล้วก็43มิลมาแล้วนะฮะบอกเลยว่าเวลาเอา41มิลขึ้นข้ออ่ะโอเคไซส์มันแบบกำลังเข้ากับข้อมือนะฮะแต่ว่าพอผมจับ43มาใส่อ่ะผมรู้สึกว่ามันแบบเต็มข้อมันดูทะมัดทะแมงดีนะฮะแล้วมันก็ดูแบบใหญ่ OR ดีอ่ะไม่ได้รู้สึกว่ามันใส่ลำบากอะไรเลยนะครับคือรู้สึกว่าถูกชะตากว่าเรือนเล็กเยอะเลยนะฮะส่วนเรื่องความสวยเนี่ยก็คือแบบเรือนนี้นะไม่ต้องมีคำบรรยายอะไรมากเลยนะฮะคือแบบชอบออกนอกหน้านอกตาอยู่แล้วนะฮะคือจะเล่าให้ฟังว่าเรือนนี้ทีแรกผมเห็นแต่ในรูปนะฮะผมก็คิดว่าเออมันก็ดูเป็นนาฬิกาอวกาศดีนะฮะแต่มันมีวันนึงนะผมไปที่ช็อปออริสนะครับเดินผ่านตู้เขาอะที่แบบมันมีเรือนนี้วางโชว์อยู่หนึ่งเรือนนะเป็นตู้ด้านหน้านะฮะผมนี่แบบกวาดตาผ่านถึงครั้งนะฮะต้องรีบถอยกลับมาแบบถอยกลับมาจริงจังมากอะเพื่อมาเกาะตู้ดูเลยว่าเฮ้ยเรือนนี้มันแบบเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยมันแบบสีสันมันแบบสีน้ำเงินมันไล่เฉดออกมาเป็นแบบนี้มีความอิ่มมีความแบบเทาๆแบบนี้แบบสุดยอดมากอะแล้วสารภาพเลยนะว่าพวกสตอรี่ต่างๆเนี่ยเรื่องบัดเดนซีเรื่องทะเลน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยอันนี้รู้ทีหลังก่อนได้นาฬิกามาเองนะครับเพราะว่าถูกใจเรื่องภาพลักษณ์หน้าตานี้จริงๆนะฮะแล้วพอเรารู้เรื่องบัดเดนซีแล้วอะว่าแบบมันเป็นโคลนสีเทาๆนะครับเราก็จะสลัดภาพวัดเดนซีออกจากหน้าปัดนี่ไม่ออกเลยนะฮะคือหยิบขึ้นมาทีไรปั๊บเนี่ยก็จะนึกถึงพวกฟ้านะครับแล้วก็ไล่เฉดมาเป็นโคลนเทาๆแบบนี้ได้ทุกครั้งที่มองเลยนะครับคือเรียกว่ามันเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่สื่อสารถึงโลเคชั่นนั้นๆเนี่ยได้ดีที่สุดเรือนหนึ่งเลยจริงๆนะฮะผมแนะนำเลยว่าควรไปดูตัวจริงด่วนๆเลยนะครับเรือนนี้นะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เหลือเยอะไหมนะครับเพราะว่าออกมาได้พักใหญ่ๆแล้วนะฮะก็ลองไปดูกันได้นะครับส่วนราคาเนี่ยจากป้ายเลยนะฮะ 12,900 บาทนะครับแต่ว่ายังไม่รวมส่วนลดนะครับยังไงก็ลองไปถามตามเคาน์เตอร์หรือว่าถามตามตัวแทนดูก็ได้นะครับว่าสุดท้ายเนี่ยราคาเป็นเท่าไหร่นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ